บัวขาวโพสต์คลิปขอโทษหลังพลาดถูกนับแพ้ตกรอบแรกมวยเคหนึ่งยันสู้เต็มที่แล้วกีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 14 นาฬิกา 48 นาทีบัวขาวโพสต์คลิปขอโทษหลังพลาดถูกนับแพ้ตกรอบแรกมวยK1 World Max 2024ยันสู้เต็มที่แล้วขอบคุณกำลังใจลั่นไม่ท้อแน่นอนหลังเกมการชกศึก K1 World Max 2024 K1 World Max 2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นที่บัวขาวบัญชาเมฆอดีตแชมป์2สมัยพลิกแพ้ให้กับสโตยานโคปริวลานสกี้คู่ต่อสู้ชาวบัลแกเรียโดยเจ้าตัวพลาดถูกเตะที่ใบหน้าทำให้ถูกนับในยกที่2ก่อนครบ3ยกนักชกชาวบัลแกเรียเอาชนะคะแนนไปได้ทำให้บัวขาวหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบแรกเท่านั้นบัวขาวพลาดถูกนับยก2ตกรอบแรกมวย K1 World Max 2024ต่อมาบัวขาวโพสต์คลิปขอโทษฝากถึงแฟนคลับผ่านทาง Facebook บัญชาเมกยิงบัวกอบัญชาเมกบัวขาวบัญชาเมกความว่าจบไปแล้วไฟแรกคุณไม่ได้ไปต่อเป็นช่วงที่พลาดลูกนั้นโดนเตะปลายขาเฉียวๆหลบไม่ทันแล้วกรรมการเลยนับพลาดไปก็เสียใจอยู่ครับแต่กีฬามีแพ้มีชนะเกมมันพลิกได้แต่สู้เต็มที่แล้วขอบคุณที่ให้กำลังใจไม่ท้ออย่างแน่นอนแต่ในเกมของเขามีอะไรอีกเยอะถ้าอยากรู้คงจะได้บอกกันขอบคุณที่เชียร์ครับอนุสรณ์แนะสวชุดเก่าทำใจลาโรงได้แล้วปล่อยกกต.รับรองสวชุดใหม่ให้ประเทศให้เดินหน้าการเมืองวันที่6กรกฎาคม2567 14 นาฬิกา 21 นาทีอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแนะสวชุดเก่าทำใจลาโรงได้แล้วปล่อยกกต.รับรองสวชุดใหม่ให้ประเทศให้เดินหน้าเมื่อวันที่6กรกฎาคม67นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีมีการหารือถึงการนัดประชุมวุฒิสภาในวันที่8กรกฎาคมที่มีวาระประชุมเพื่อพิจารณายติของนายสมชายแสวงการสว.เสนอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาถึงการเลือกกันเองของสว.ชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา107เนื่องจากกกต.ยังไม่มีกำหนดการประกาศรับรองสว.ชุดใหม่และยังอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1 2567ว่าสว.ชุดเก่า250คนจะคิดอ่านดำเนินการอย่างไรก็เป็นสิทธิแต่วันนี้สว.ชุดใหม่ผ่านกระบวนการการคัดเลือกสว.มาแล้วจะชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ต้องยอมรับว่านี่คือผลพวงและผลลัพธ์ที่มาจากกติกาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ความจริงสว.ชุดเก่า250คนถ่ายรูปหมู่อำลาตำแหน่งกันไปแล้วและก็ยังบอกว่าพร้อมส่งไม้ต่อให้สว.ชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แม้ว่ากกต.จะเจอโรคเลื่อนเล่นงานยังไม่มีกำหนดการประกาศรับรองสว.ชุดใหม่เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนมากถึง614เรื่องแต่เพื่อประโยชน์ในการที่กลไกทางการเมืองจะขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าได้นั้นเชื่อว่ากกต.จะเร่งประกาศรับรองผลการเลือกสว.เพื่อประเทศจะได้มีสว.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ทั้งบทบาทสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญการรับรองผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหากได้สว.ชุดใหม่200คนเข้ามาทำหน้าที่ได้เร็วประเทศชาติและประชาชนก็จะได้ประโยชน์เชื่อว่าสว.ชุดเดิม250คนมีคนทำใจได้ทำใจไม่ได้แต่ก็ต้องพยายามทำใจ
ได้เวลาลาโรงแล้วปล่อยให้กกต.รับรอง200สวชุดใหม่เพื่อกลไกการทำงานของสวจะได้ขับเคลื่อนเดินหน้านายอนุสรณ์กล่าวยังจิ้งจุ่มเติมสมดขมายสมดขมายเจียดำบันมุยดอมินสระสำคัญในแดนตักมัวขาวพลาดถูกนับยก2ตกรอบแรกมวย K1 World Max 2024กีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 13:32 น.มัวขาวบัญชาเมฆอดีตแชมป์2สมัยปี2004และ2006พลาดถูกนับในการชกยกที่2สุดท้ายเป็นฝ่ายแพ้คะแนนศึก K1 World Max 2024ศึก K1 World Max 2024 K1 World Max 2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีรูปแบบการชกจะเป็นมวยมาราธอนต่อยวันเดียวชนะ3ครั้งคว้าแชมป์ซึ่งแต่ละครั้งจะชก3ยกแต่ละยกจะชกกัน3นาทีและพัก1นาทีหากเสมอจะต้องชกต่อยกที่4เพื่อหาผู้ชนะล่าสุดเมื่อวันที่7กรกฎาคม2567เป็นการชกในรอบ8คนรอบแรกรุ่นบัวขาวบัญชาเมฆอดีตแชมป์2สมัยปี2004และ2006ขึ้นสังเวียนพบสโตยานโคปริวลานสกี้นักชกจากเบลแกเรียบนพิกัด70กิโลกรัมเปิดฉากยกแรกบัวขาวไม่เร่งมากนักอาศัยลูกหนักทั้งหมัดและเท้าออกอาวุธอย่างต่อเนื่องเข้าสู้ยกที่2โคปริวลานสกี้เริ่มเดินเร่งแต่ยังถูกบัวขาวดักสาดแข้งได้อย่างยอดเยี่ยมทว่าเข้าสู่ปลายยกมัวขาวไปพลาดถูกนับ8ในจังหวะโคปริวลานสกี้เตะขวาเข้าใบหน้ายกสุดท้ายบัวขาวไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเดินแลกเท่านั้นและทำได้ดีใช้ความหนักเรียกคะแนนคืนสุดท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้สโตยานโคปริวลานสกี้เป็นฝ่ายชนะคะแนนทำให้บัวขาวหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบแรกเท่านั้นใช่ลูกอีกคนไหมคือฮาหนุ่มน้อยหน้าเหมือนบัวขาวจนชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์บัวขาวคัมแบ็กสังเวียน K1 รอบเกือบ20ปีปะทะนักชกจีนกรกฎาคมนี้บัวขาวชั่งน้ำหนักฉลุยพร้อมปะทะคิมูระศึก RIZIN Landmark 9นอกจากนี้มีรายงานว่าสำหรับค่าตัวของบัวขาวในไฟนี้ในแต่ละรอบได้รับค่าเหนื่อย10ล้านบาทถ้าเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศจะได้รับค่าเหนื่อยอย่างน้อย30ล้านบาท